ผู้ซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านและมีผู้สืบทอดมรดก3คนได้แก่หญิงเล็กชายกลางทำให้ทุกคนติดใจมันจะเสียหน้าดิ
มันูบ้าหัวตาที่จะบอกว่าบ้าหัวหัวหูอีลีคุณแม่ปล่อยเดี๋ยตัวลูกทั้งสองคนเลยพาคุณหญิงแม่ไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาสุดท้ายแล้วสถานการณ์ของคุณหญิงแม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จึงนำคุณหญิงแม่มารักษาที่บ้านเพื่อให้ลูกทุกคนดูใจเป็นครั้งสุดท้ายแม่ค่ะ
เราอาจจะพูดเพียงไปเพียงคนเดียวซึ่งท่านไม่รับรู้อีกแล้ว